กินแล้วผิวสวยช่วยชะลอวัยหน้าเด็กด้วย5อาหารสร้างคอลลาเจนสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนครับผมในโจหน้าไฟหายได้ด้วยหารสุขภาพครับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันความรู้สาระดีๆกันอีกแล้วครับเพื่อนๆทุกคนอายุเยอะมากเท่าไหร่ครับผมคอลลาเจนของเราก็จะเริ่มลดน้อยลงครับส่งผลนะครับให้เกิดริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าของเรารวมทั้งนะครับจุดด่างดํา แล้วก็หน้าหมองคาครับผมดังนั้นครับเราจึงจําเป็นครับต้องเติมสารอาหารที่มีคอลลาเจนให้ได้ทุกๆวันครับวันนี้ก็เลยจะมาบอกครับอาหารนะครับที่ช่วยสร้างคอลลาเจนให้แก่ผิวพรรณของเราครับก่อนที่จะไปดูเลยว่ามีอาหารอะไรกันบ้างก็อยากให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามครับกด s ับสไ r i b e ครับเพราะว่าความรู้สาระดีๆครับจะมีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในทุกๆครั้งครับตามผมเลยว่า อาหารที่ช่วยสร้างคอลลาเจนมีอะไรกันบ้างครับ 1. ครับกระเทียมครับที่เพื่อนๆมีอยู่ติดที่บ้านอย่างแน่นอนครับกระเทียมเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งครับที่มีส่วนช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนครับผมเพราะว่าในกระเทียมครับอุดมไปด้วยกรรมฐานที่สูงถือว่าเป็นแร่ธาตุที่มีส่วนช่วยสังเคราะห์และป้องกันการสลายคอลลาเจน ได้ดีนะครับเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนทุกคนครับใส่ในเมนูอาหารหรือว่าจะเป็นทานสดก็วันละ1่หัวก็ถือว่าเพียงพอแก่ร่างกายของเราแล้วครับผมเพราะว่ามันช่วยสร้างคอลลาเจนและก็ดูแลสุขภาพอีกด้วยครับเพื่อนๆ 2. นครับมะม่วงหิมพานต์ครับใครที่ชอบทานถั่วหรือทานยาเพืิดครับก็อย่ามองข้ามเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับในเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับผมจะ มีสารซิงค์แล้วก็ทองแดงครับที่มีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถของร่างกายในการสร้างคอลลาเจนได้ครับก็แนะนำครับให้ทานม่วงอีพานวันละหนึ่งกำมือก็ถือว่าช่วยสร้างคอลลาเจนให้แก่ผิวพันรร์ของเราได้ครับเพื่อนๆพนสาปลาซาดีนครับในปลาก็มีคอลลาเจนนะครับแต่อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคอลลาเจน ในปลาจะอยู่ตรงหนังก้านเก็ดหัวและตามากกว่าบริเวณเนื้อปลาซึ่งโดยปกติเราจะกินเนื้อปลามากกว่าส่วนอื่นที่ได้กล่าวมาดังนั้นถ้าหากเราอยากได้รับคอลลาเจนจากปลาสูงแนะนำครับให้เลือกกินปลาชนิดที่เราสามารถกินได้แทบทุกส่วนครับผม 4. เห็ดทุกชนิดเลยครับเพื่อน สารอาหารในเห็ดครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดกวางเห็ดหูหนูหรือเห็ดนางฟ้าครับแล้วก็เห็ดชนิดอื่นๆครับล้วนแล้วครับมีโปรตีนที่ทําให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารต้านอนุมูลอิสระที่ทําให้กระบวนการสร้างคอลลาเจนเป็นไปได้เร็วขึ้นครับสารต้านอนุมูลอิสระนี้ยังช่วยลดริ้วรอยหย่อนค้อยบนใบหน้าของเราได้อีกด้วยครับเพื่อนๆเห็ดอะไรก็ได้ครับให้เรามาทําเป็นเมนูในทุกๆวันครับก็จะสร้างคอลลาเจน ให้แก่ผิวของเราได้ครับเพื่อนๆ5ดาร์กช็อกโกแลตครับที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรามากๆครับในดาร์กช็อกโกแลตครับหรือช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้นสูงครับมีความสามารถในการช่วยบำรุงผิวพรรณให้ตึงตครับทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในดาร์กช็อกโกแลตครับซึ่งมีปริมาณมากพอที่จะสร้างคอลลาเจนและชะลอการเกิดริ้วรอยได้ผลจากการวิจัยนะครับ ดาร์กช็อกโกแลตไม่ทำร้ายผิวและไม่ทำให้ผิวหมองคล้ำด้วยครับแต่ไม่แนะนำช็อกโกแลตธรรมดาครับที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะก็จะทำให้หน้าของเรานะครับดูแก่ลงเร็วกว่าด้วยครับเพื่อนๆ 6. ถั่วเหลืองครับอาหารทุกอย่างครับที่ทำจากถั่วเหลืองครับมีสารอาหารนะครับที่ต้านอนุมูลอิสระครับที่มีหน้าที่ช่วยสร้างและช่วยเร่งการผลิตคอลลาเจนครับ ทำให้ผิวหนังดูชุ่มชื้นครับเต่งตึงแล้วก็ยกกระชับอีกด้วยครับยังช่วยต่อต้านตัวทำลายเซลล์ผิวหนังที่ทำให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าของเราครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าหู้เต้าหู้หรือว่าอะไรก็ได้ครับที่เป็นส่วนผสมของถั่วเหลืองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเ,เพื่อนๆกับอาหารที่ช่วยสร้างคอลลาเจนให้แก่ผิวพรรณของเราครับเราไม่ต้องไปใช้ครีมที่ตลับแพงๆครับแค่เราทาน อาหารธรรมชาตินะยครับดีทั้งผิวพรรณของเราแล้วก็ดีทั้งสุขภาพของเราอีกด้วยครับเพื่อนๆทุกคนแล้วพบกับผมในครั้งต่อไปนะครับ